ขึ้นมากอันนี้โอเคนะฮะเดินข้ามมาฝั่งตรงข้ามจาก JR นะฮะหันหน้าออกจากทาง JR นะฮะข้ามถนนมาแล้วเดินไปทางขวามือนะครับเราจะไปตึกล็อกคาเทบิลดิ้งรถมันเบรกไม่ค่อยอยู่เพราะถนนเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วแต่วันนี้หนาวมากจริงอันนี้โรงแรมเรานะ Century Royal อยู่ตรงนี้ Century Royal มันจะมีไอ้ทางเดินใต้ดินเชื่อมขึ้นมาเลยอาจจะหายากนิดนึงถ้าเป็นทางเดินใต้ดินอ่ะเขียวพอดีระวังด้วยนะไฟเขียวมันก็ยังอาจเบรกไม่อยู่เพราะพื้นลื่นมากนะฮะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านซูชิทานาเบะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไปยืนรอคอยหน้าร้านสักพักหนึ่งถึงได้เข้ามานะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะออเดอร์เมนูนะฮะก็เดี๋ยวลองดูเมนูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมก็จะสังเกตนะฮะว่าผมไม่ได้นั่งที่เคาน์เตอร์นะฮะเพราะว่ามาพาเด็กมาด้วยนะครับผมครับก็ตอนนี้ผมก็เลือกเมนูนะฮะก็จะเป็นคอส 13,800 เยนนะฮะและนี่ก็จะเป็นออเดอร์อันแรกที่มานะฮะไม่ได้ถ่ายต่อฐานให้ดูนะครับผมอันนี้เหมือนซุปอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็จะเป็นพวกออเดอร์ซาชิมิมานะครับครับชิ้นนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับผมแล้วก็จะเป็นสคาล็อปนะฮะก็จะเป็นตัวอันนี้ตัวหอยนะครับแล้วก็นี่เป็นปลาเงินนะครับแล้วก็อีกจานหนึ่งนะฮะจะเป็นแฮร์แครบครับผมอันนี้แกะมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะปลูกผลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยไข่ตุ๋นนะครับผมไข่ตุ๋นก็จะมีเนื้ออะไรอยู่ข้างล่างอยู่นะฮะจำไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ตามด้วยปลาที่เราอบทอดกรอบนะครับแล้วก็มีเนื้อปลาข้างล่างโอเคซูชิมาแล้วนะครับก็มีนี่ฮิราเมะอากามิคัวฮาดะแล้วก็มีกุ้งหวานทั้งหมด4อย่างมาเสิร์ฟก่อนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยโอเคชิ้นแรกฮิราเมะนะครับฮิราเมะส่วนข้าวเนี่ยแข็งน้อยกว่านี้ก็ถือว่าแข็งแต่ว่าข้าวไม่อุ่นนะร้านนี้ข้าวไม่อุ่นร้านนี้ข้าวเย็นส่วนวิธีการปั้นก็แตกในปากแต่ข้าวด้วยความที่ข้าวมันแข็งก็เลยรู้สึกแตกแล้วคำที่สองอากามิอากามิก็ไม่นุ่มมากขอลองโคฮาดะเขาบอกว่าน้องก็ต้องลองโคฮาดะเนี่ยไม่ขาวแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปโคฮาดะก็พอดีแต่ไม่กินเฉพาะตัวถ้าคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบไปเลยในส่วนของโคฮาดะนะครับกุ้งหวานจิตาลากเองเนี่ยมันเหนื่อยนิดนึงก็สมกับเป็นกุ้งหวานกินแล้วมันจะแบบเต็มครีมหน่อยก็โอเคนะได้ไม่ได้แต่ว่าจะตัดเองชุดต่อไปมาแล้วน่าจะเป็นเขาบอกว่าจริงๆมันมาทั้งหมด7คำมันก็มีซ้ำๆนิดหน่อยก็เขาบอกว่าแชร์กันนะครับคำแรกไม่รู้อะไรนะจำไม่ได้แล้วปลานุ่มดีปลาหมึกคำเล็กไปหน่อยนะเล็กมากปลาหมึกสู้ร้านมันชาไม่ได้ครั้งอันนี้ปลาอะไรสักอย่างสีเงินเงินอร่อยดีเรื่อยๆที่บ้านเนี่ยเนื้อปลามันเด้งสดรุ่นบอกไปกินนี่หอยเนื้อหุบบอกเดียวจะหอยไม่กินหรอ
หอมนิดนึงเราเรียงลำดับไม่ถูกอ่ะรู้แต่หอยมีกลิ่นคาวๆนะโอเคจาก4อย่างสุดท้ายนะครับจะมีวินิลิปละก็มีอันดับ6แล้วก็มีธรรมะของเนาะนี่เขาใส่เกลือมาให้แล้วมาดูกินได้เลยหอยไม่พอๆร้านแรกเนาะก็หอมกว่านิดหน่อยอีกละดูสิไม่ค่อยมีความแตกต่างกับทุกร้านที่เคยกินมาอันนี้อะไรแล้วก็ย่างมากรอบๆนิดนึงหอมเท่าไหร่อร่อยทำดีอร่อยแต่ชิ้นเล็กชิ้นเล็กมากอันนี้ทำดูแล้วธรรมดาธรรมดาไข่หวานไม่ผ่านไม่ผ่านอย่างไรโอเคหมดละครับอันนี้ก็จะเป็นของหวานนะฮะเคนเบอร์รี่นะครับผมแล้วก็จะมีของหวานอีกอย่างนึงนะฮะก็คืออันนี้เหมือนเป็นเชอร์เบทนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมภาคเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดซัปโปโรโอตารุนะฮะครับในส่วนของภาคนี้ก็ต้องขอโทษเอาไว้ก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสั่นของกล้องเสียงที่ค่อยไปดังไปมีเสียงกระแทกเพราะว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ไม่พร้อมจริงๆนะฮะและเป็นการถ่ายครั้งแรกด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณแล้วกันนะฮะก็เชิญติดตามภาคต่อไปที่ไปเที่ยวโตเกียวกันได้นะครับยังไงก็ภาคนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับยังไงฝากกดติดตาม Subscribe นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ